คุณกำลังฟังรายการ Coco Far Coco Friend โดย Peaceful Death เรื่องเล่ามิตรภาพของผมเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Far คืออะไร Coco Far ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้ครับท่านผู้ฟังเราอยู่กับพี่โอนะครับสุทธิตาหอมกลิ่นนะครับวันนี้เรามาคุยกันอีกแล้วจากครั้งที่แล้วนะครับเราคุยกับพี่โอเรื่อง ACP คลินิกหรือคลินิกเบาใจนะครับที่พาผู้คนในโรงที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลนะครับมาวางแผนสุขภาพล่วงหน้ากันที่คลินิกแยกต่างหากเลยของโรงพยาบาลพุทธชินราชแต่ก็ยังมีเรื่องน่าสนใจในโรงพยาบาลอีกครับว่าพี่โอก็ทำธนาคารเวลาครับธนาคารเวลาที่เอาเวลาของผู้คนมาเก็บไว้ในธนาคารอันนี้นะครับเป็นอย่างไรมีเรื่องราวแบบไหนวันนี้เราไปคุยกับพี่โอเองครับสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีค่ะพี่โอแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักอีกครั้งหน่อยครับว่าพี่โอเป็นใครทำอะไรอยู่ครับค่ะชื่อโอนะคะสุนิตาหอมกลิ่นเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะอยู่โรงพยาบาลพิชิตนราชจังหวัดพิษณุโลกนะคะแต่ว่าลาออกมา4ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลับเข้าไปทำงานในฐานะฟรีแลนซ์นะคะทำ2หน้าที่ค่ะเป็นผู้จัดการธนาคารเวลาโรงพยาบาลพิชิตนราชจังหวัดพิษณุโลกด้วยแล้วก็อีกหน้าที่นึงก็คือเป็นพยาบาลประจำคลินิกเบาใจซึ่งใช้สมุดเบาใจในการวางแผนการตายดีค่ะถ้าท่านผู้ฟังนะครับสนใจอยากจะฟังเรื่องราวของการวางแผนการตายดีในโรงพยาบาลในคลินิกเบาใจนะครับก็สามารถไปฟังเทปที่แล้วที่เราพูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ก็มาทำความรู้จักกันก่อนครับว่าธนาคารเวลาคืออะไรนะครับคนอาจจะนึกไม่ออกว่าธนาคารเวลาเขาฝากเวลากันแบบไหนหรือมันเป็นแบบไหนครับพี่โอครับค่ะก็ธนาคารเวลานะคะจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบเราเอามาจากเมืองนอกซึ่งทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทางประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาจัดทำมาก่อนหน้าเราเนี่ยน่าจะหลัก10ปีแล้วในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยทำเป็นกฎหมายได้ซ้ำนะคะว่า มีประชากรที่จะต้องมาเป็นจิตอาสาเนี่ยจะต้องมาเหมือนรีจิสเตอร์ค่ะว่าคุณเป็นใครแล้วก็มาทำอะไรมาทำกี่ชั่วโมงมาทำประโยชน์ให้ใครอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการสะสมเอาไว้เวลานะคะเพื่อที่ในอนาคตจะได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการแลกเปลี่ยนทักษะของจิตอาสาคนอื่นโดยที่มีการดูแลกันโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองแต่เป็นการแลกเปลี่ยนการช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการลงทะเบียนเป็นระบบมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างของคนไทยเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือกันมาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วเนาะเหมือนกับการลงแขกเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ไปช่วยกันมีอะไรแล้วก็มาแบ่งปันกันเราทำกันมาตั้งนานแล้วเหมือนกันแต่เราไม่ได้มีระบบเราไม่ได้มีการลงทะเบียนเราไม่ได้มีเซ็นเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลอันนี้ธนาคารเวลาก็คือเหมือนธนาคารเลยค่ะเพียงแต่เปลี่ยนจากการฝากเงินมาเป็นการฝากเวลาซึ่ง อย่างตอนนี้เนี่ยที่ทำอยู่ก็คือมีจิตอาสานะคะจำนวนหนึ่งก็เกือบ100คนแล้วค่ะทำมาปีหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นธนาคารเวลาโรงพยาบาลพิชิตนราชนะคะซึ่งจริงๆแล้วธนาคารเวลาเนี่ยมีทุกจังหวัดในตอนนี้แล้วก็บางจังหวัดเนี่ยเพิ่งจะเริ่มบางจังหวัดก็ทำไปแล้วนะคะแล้วมันก็แล้วแต่บริบทของแต่ละที่อีกว่าเขาจะให้เอื้อต่อตำบลไหนจะให้เอื้อต่อ องค์กรใดอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ข้อตกลงของคณะกรรมการกันครับพอพูดอย่างเงี้ยครับว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะมีเนื้อมีตัวของการช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกันอยู่แล้วเนาะในสังคมอ่ะแต่พอเอาระบบเข้ามาจับแล้วเอาการรีจิสเตอร์เอาการลงทะเบียนเข้ามาจับแล้วเพื่อให้เกิดผลแบบไหนครับก็เพื่อที่จะให้เกิดผลแห่งการช่วยเหลือกันเป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคตเช่นอย่างสมมติว่าวันนี้โอมีเวลาว่าง2ชั่วโมงโอไปรีจิสเตอร์ที่โรงพยาบาลเลยค่ะสมมติว่าโอว่าง9โมงไม่ต้องไปแต่เช้าก็ได้ว่าง9โมงจนถึงเที่ยงเนี้ยค่ะโอก็ไปเขามีงานอะไรให้เราทำบ้างเช่นมีนับเม็ดยาอยู่ที่ห้องยานับเม็ดยาก็เพื่ออะไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณเภสัชกรในโรงพยาบาลที่เวลาตอนเนี้ยเขาจะนัดคนไข้เลทไปเขาจะนัดทีนึงเนี่ย3เดือน2เดือนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันช่วงโควิดเขาจะไม่นัดกี่ในยกเว้นในบางเคสบางกรณีนะคะเพราะฉะนั้นมีจิตอาสามีจ็อบตรงเนี้ยเขาเปิดทำการอยู่
เราก็ไปช่วยนับเม็ดยาจะกี่เดือนกี่เป็นมัดละกี่เม็ดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่พอเวลาจ่ายยาปุ๊บเภสัชกรจะได้หยิบไปเลยอันนี้คืองานหนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีงานอีกเยอะแยะในโรงพยาบาลเช่นที่เราเคยจัดที่ผ่านมาก็เช่นมีจิตอาสามาสอนเย็บแมสผ้าตั้งแต่ช่วงโควิดปีที่แล้วแล้วค่ะที่ว่าเราเปิดมาปีนึงแล้วนะคะเราสอนเย็บแมสผ้าเนี่ยไป2รอบแล้วนะคะแล้วก็ช่วงโควิดรอบแรกกลางๆโควิดถ้าใครจำได้คุณหมอพยาบาลมีปัญหาเรื่องร้านตัดผมปิดนะคะปิดทั่วประเทศเลยเราก็เลยจัดหาจิตอาสาที่เป็นช่างตัดผมในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมา26ท่านนะคะมาเปิดโอเพนแอร์ตัดผมให้กลางแจ้งให้กับคุณหมอคุณพยาบาลในโรงพยาบาลนะคะก็เป็นอีกอีเวนต์นึงที่แบบเห็นได้ชัดๆนะคะแล้วก็กิจกรรมล่าสุดเลยก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วเรามีเมื่อกลางปีค่ะเรามีจัดงานวันเบาใจซึ่งเรามีทีมทั้งทางพีซฟูลเดทนะคะมาออกบูธทั้งทางทีม ICU มาออกบูธสอนตัดเย็บตุ๊กตาเนน้อยเราก็เลยนำมาต่อยอดค่ะในการที่ส่งจิตอาสาของธนาคารเวลาไปเรียน 3-4 คนเองค่ะแล้วก็ไปเรียนตุ๊กตาเนน้อยมาเสร็จเราก็มาต่อยอดด้วยการสอนไปอีกหลายๆคนเราก็เลยพอมีครูจำนวนนึงแล้วเนี่ยเราก็เลยจัดอีเวนต์เพื่อที่จะต่อยอดไปอีกในการสอนตัดเย็บตุ๊กตาเนน้อยถามว่าแล้วตุ๊กตาเนน้อยนั้นไปทำอะไรก็คือเป็นตุ๊กตาที่ตัดเย็บใช้ผ้าคล้ายจีวรพระนะคะแล้วก็เราได้ตุ๊กตามาทั้งหมด30ตัวในวันนั้นในอีเวนต์นั้นจากจิตอาสาที่มาร่วมงานในวันเดียวนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตุ๊กตานั้นน่ะไปแจกกับผู้ป่วยจริงๆที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งมีอยู่เคสนึงที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าตัวนี้แหละเราสามารถเชื่อมงานธนาคารเวลากับทางโรงพยาบาลทางงานผู้ป่วยประคับประคองได้สำเร็จแล้วก็คือคุณยายท่านหนึ่งท่านอยากเห็นหลานบวชแต่ว่าด้วยความที่เหลือเวลาอันเล็กน้อยนะคะไม่สามารถจะไปวัดหรือจัดงานอะไรได้พอคุณยายได้จับตุ๊กตาที่เป็นจีวรพระวันนั้นน่ะคุณยายยิ้มเป็นยิ้มสุดท้ายแล้วก็จากไปภายในหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นนะคะซึ่งก็เป็นความปลื้มใจของเราในงานค่ะครับผมเราก็เลยพอฟังอย่างนี้แล้วเห็นเลยว่างานจิตอาสาที่เราทำกันหรือว่างานที่แบบเราพอจะช่วยเหลือจริงๆแล้วมันสร้างสรรค์ประโยชน์นะครับอย่างตั้งแต่งานเลี้ยงนับเม็ดยาแล้วเนาะก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณเภสัชกรแล้วก็ญาติผู้ป่วยก็จะได้รับยาง่ายขึ้นคิวอะไรแหล่งตุ๊กตาเนนน้อยเองก็ได้ไปทำให้ไปช่วยในเรื่องของจิตใจของผู้คนด้วยแล้วก็ยังเป็นของที่ระลึกน่ารักให้กับเขาด้วยนะครับคนที่มาทำงานจิตอาสาเนี่ยก็ได้ใช้เวลาว่างของตัวเองให้เกิดประโยชน์ด้วยแล้วก็จะได้พอจะถามอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าทำจิตอาสาแล้วมันก็ได้กำลังใจได้พลังใจดีๆเหมือนกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วที่พี่โอ๋เปิดธนาคารเวลาขึ้นมาที่มีระบบรองรับมีการทำงานเป็นระบบมากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องการให้สื่อสารยังไงไปกับคนหรือว่าคนที่เข้ามาทำจิตอาสาเราจะได้อะไรกลับไปครับที่ถามว่าได้อะไรกลับไปจริงๆแล้วมันเป็นโจทย์ใหญ่ของธนาคารเวลาเลยนะคะว่าส่วนใหญ่คนที่มาทำอยู่แล้วเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาเนี่ยคนที่มาทำงานจิตอาสานี่เยอะมากนะคะบางคนทำมา17ปีแล้วโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนก็มีนั่นคือจิตอาสาคนเดิมๆแต่พอเอาธนาคารเวลาหรือเอาระบบเข้ามาจับว่าคุณลุงคะเรามีระบบธนาคารเวลานะคะเราจะบันทึกเวลาที่คุณลุงทำความดีนี้ให้ก็จะเกิดปัญหาว่าจะบันทึกทำไมอ่ะทุกวันฉันก็ทำมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่เห็นมันจะมีประโยชน์อะไรเลยคืออยากให้คิดอย่างเงี้ยค่ะว่าวันเนี้ยเราทำบุญทำดีก็ดีแล้วเพียงแต่ว่าการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้มันเป็นผลพลอยได้ในอนาคตจริงๆแล้วประเทศไทยอย่างที่บอกค่ะว่าเอาเรื่องนี้จากเมืองนอกมาทำได้2ปีเองโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการธนาคารเวลาทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังเริ่มทำและก็เรียนรู้กันไปทั้งประเทศเลยนะคะทั้งประเทศเลยซึ่งตอนนี้ของโรงพยาบาลพิจิตรราชเนี่ยก็อยู่ในอันดับต้นๆของการมีกิจกรรมจิตอาสาที่เข้ามาทำก็ค่อนข้างมากที่สุดนะคะ
พราะว่ากิจกรรมธนาคารเวลาเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าจะลำพังให้ทางรัฐบาลขับเคลื่อนมันก็คงจะช้านะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนรับผิดชอบแล้วก็ดำเนินการไปด้วยการเรียนรู้กันไปอย่างเงี้ยค่ะลองผิดลองถูกกันไปอันนั้นได้อันนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็มันจะทำให้อย่างน้อยก็ได้เริ่มทำนะคะแต่ถามว่าแล้วทำแล้วจะได้อะไรในอนาคตเนี่ยถ้าถามว่าได้อะไรเนี่ยจริงๆแล้วที่มีโปรเจกต์อยู่ในหัวเนี่ยเยอะมากเช่นนะคะเช่นภาพแบบเป็นระดับใหญ่เลยก็อาจจะมีส่วนลดค่าห้องพิเศษให้กับจิตอาสาที่สะสมแต้มเวลาทำความดีให้กับโรงพยาบาลมาแล้วระยะเวลานึงนะคะอาจจะเป็นส่วนลดให้ส่วนลดค่าห้องพิเศษนะคะหรือว่าจัดหาคนเฝ้าไข้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้คนเฝ้าไข้นะคะหรือว่าอาจจะได้คนอยากจะได้คนดูแลไปรับไปส่งในเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันเหมือนเราสร้างสังคมชุมชนขึ้นมาใหม่เป็นสังคม90กว่าคนที่มีอยู่ตอนเนี้ยค่ะซึ่งอาจจะรู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้างแต่เรามาสร้างสังคมที่ดีด้วยความเกื้อกูลกันว่าเออคนเนี้ยเขามีทักษะในด้านพยาบาลคนนี้เขามีทักษะด้านตัดผมวันหนึ่งโออาจมานอนป่วยแล้วโออาจจะอยากสระผมอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเบิกจิตอาสาที่มีทักษะทางด้านเนี้ยมาช่วยเราหรือมีทักษะในด้านการนวดเรานอนอยู่ตั้งเป็นอาทิตย์แล้วเราอยากจะนวดก็เบิกชั่วโมงโดยตัดจากชั่วโมงแต้มของเราไปนี่คือในอนาคตที่เราจะทำอะค่ะครับผมครับครับมองเห็นภาพเนาะมองเห็นภาพมันคล้ายๆเหมือนสวัสดิการที่เราทำ เราทำด้วยแฮนด์เมดอะใช่ใช่มันเป็นระบบที่หนึ่งคือเก็บธนาคารเวลาของเขามาแล้วก็ตัวธนาคารเวลาเองอะผมมองเห็นเลยนะว่าโมเดลเนี้ยมันช่วยลดภาระหลายๆอย่างให้กับโรงพยาบาลได้ใช่ค่ะทั้งค่าใช้จ่ายเอ่ยอะไรเองครับที่เราช่วยแล้วถ้าเกิดมีระบบสามารถทำระบบตรงนี้ขึ้นมาแล้วตัวจิตอาสาเองก็จะได้ประโยชน์จากการที่เขาทำสั่งสมมาอย่างยาวนานด้วยนะครับค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยธนาคารเวลายังมีระบบเหมือนธนาคารเลยก็คือฝากโอนถอนนะคะฝากก็คือเราไปทำความดีเราไปทำประโยชน์อย่างเช่นไปนับเม็ดยา2ชั่วโมงเราได้มา2แต้ม1ชั่วโมงของทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลคนสวน1ชั่วโมงเท่ากับ1แต้มเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าโอสะสมไว้วันนี้2ชั่วโมงวันหน้า 3-4 ชั่วโมงสะสมไว้สมมติว่าเป็น100ชั่วโมงวันนึงโออยากจะถอนออกมาอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าโอป่วยแล้วโออยากจะได้คนมานวด2ชั่วโมงก็ถอนไปจาก100แต้มของโอแล้วโอนคืออะไรโอนก็คือไออย่างพ่อแม่โอไม่ได้เป็นสมาชิกหรือใครก็ตามที่ไม่เป็นสมาชิกแล้วเราอยากจะให้เขารับบริการเหล่านี้บ้างเราสามารถโอนแต้มของเราไปให้คนอื่นได้ด้วยค่ะเห็นภาพขึ้นมาเลยเนาะเพราะว่าเราก็คุ้นเคยกับคำว่าธนาคารอยู่แล้วแต่พอเอาคำว่าธนาคารเนี่ยมาจับกับการทำงานจิตอาสาซึ่งเราก็ทำงานจิตอาสากันเป็นนิสัยของเราอยู่แล้วนะสำหรับสังคมไทยเนี่ยเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วแต่พอระบบโรงพยาบาลเห็นความสำคัญของการทำงานตรงนี้เราคิดว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้ตรงนี้มันเกิดสวัสดิการแก่คนทำงานด้วยเนาะแล้วก็กลายมาเป็นว่าธนาคารเวลาก็เลยจะจัดสรรเป็นเหมือนเก็บคะแนนเอาไว้แล้วก็เอาคะแนนเนี้ยมาใช้ในเวลาที่เราก็ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ถูกจัดสรรให้เป็นระบบได้ก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยการทำงานของโรงพยาบาลเนาะคุณหมอทำหน้าที่รักษานักพยาบาลก็ทำหน้าที่ช่วยคุณหมอแล้วก็มีหลายๆคนเลยในโรงพยาบาลที่ทำหน้าที่หลากหลายอย่างแต่คราวนี้ก็ไม่ใช่เอกเทศแยกว่าโรงพยาบาลเท่านั้นพอจับเอาคนที่มีความสามารถต่างๆเข้ามาอยู่ในธนาคารเวลาเหมือนตอนโควิดที่พี่โอเล่าว่าคุณหมอไม่ได้ตัดผมเลยนะช่วงนี้ปิดโรงพยาบาลจิตอาสาที่เป็นช่างตัดผมก็มาช่วยดูแลคุณหมอได้อีกทางนึงเห็นภาพน่ารักอย่างนี้เลยเหมือนเขาพร้อมใช่ค่ะเขาพร้อมที่จะช่วยอยู่แล้วตามทักษะของตัวเองเพียงแต่ว่าเหมือนเราเป็นชาแนลในการที่ให้เขาเข้ามาเป็นการเชื่อมเป็นการประสานงานให้เขาได้มาทำในสิ่งที่เขาถนัดแล้วก็มีผู้รับบริการอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนแมทชิ่งกันคือฟังแล้วเหมือนหน้าที่ของพี่โอคือเนี่ยหน้าที่แมทชิ่งนะที่บอกว่าจับคู่ให้มันตรงกับเวลาที่เหมาะสมใครเหมาะสมกับทำอะไรตรงไหนเวลาไหนอะเนาะค่ะคราวนี้อยากถามพี่โอก่อนครับว่าเอ๊ะธนาคารเวลาเนี่ยมันแรกเริ่มเดิมทียังไงนะครับที่เอามาทำในบ้านเราในโรงพยาบาลเราอะมันมีเหตุผลมีแรงบันดาลใจอะไรถึงเริ่มที่จะก่อตั้งธนาคารเวลาขึ้นมาก็ถ้
้าตามโครงการที่คุณหมอเขาเขียนในโครงการเลยที่ก่อตั้งเนี่ยนะคะก็คือชุมชนกรุณานะพุทธศิลราชก็เหมือนจะท้าความไปถึงเรื่องของสังคมผู้สูงอายุที่ตอนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ว่าปีนี้2564คือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวคือ 100% คือ 20% ใช่ค่ะ 20% ของประชากรทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนก็เหมือนพยายามจะมีกิจกรรมอะไรล่ะที่จะรองรับในการที่จะมีสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องอาศัยคนช่วยเหลือใช่ไหมคะพอมีสังคมผู้สูงอายุก็จะต้องมีคนช่วยเหลือแต่ทีนี้การที่จะมีคนช่วยเหลือในด้านต่างๆหลากหลายทักษะเนี่ยถ้าลองคิดดูว่าถ้าเราใช้เงินจ้างอย่างเอาแค่ Haircut for Hero อะค่ะโครงการที่โอเอาช่างตัดผมมาถ้าช่างตัดผมวันนั้นคิดค่าแรงคนละ524คนเป็นเงินเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโครงการอะไรพวกเนี้ยมันเอื้อกับสังคมไทยอยู่แล้วที่สังคมไทยเป็นสังคมที่ชอบช่วยเหลือกันเพียงแต่ว่าคนนอกก็จะไม่รู้ว่าฉันจะไปช่วยได้ยังไงคนในเมื่อต้องการความช่วยเหลือแล้วเราก็เป็นคนในเราก็เห็นอยู่ว่าตรงไหนที่ภาระงานเขาเยอะตรงไหนที่พอจะให้คนนอกเข้ามาได้บ้างนะคะเพราะว่าบริบทของโรงพยาบาลเนี่ยมันจะไม่เหมือนบริบทของธนาคารเวลาที่อื่นเพราะว่าอย่างที่อื่นอบต.ชุมชนเขาจะรู้จักกันอยู่แล้วมันก็จะไม่ยากที่จะขอความช่วยเหลือกันแล้วก็มันจะไม่ได้มีเรื่องสิทธิผู้ป่วยหรืออะไรแต่ถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าบางคนเป็นคนแปลกหน้าเลยไม่รู้จักกันแต่ว่าเขามีทักษะเช่นมีดนตรีบำบัดด้วยนะคะมาสีไวโอลินข้างเตียงให้ผู้ป่วยเลยมาร้องเพลงให้กับผู้ป่วยฟังเนี่ยค่ะมีหลากหลายกิจกรรมมีเล่านิทานให้เด็กฟังเด็กผู้ป่วยเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายกิจกรรมนี่ถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยที่ผ่านมาน่าจะมีเยอะกว่านี้อีกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์เพียงแต่ว่าอยากจะให้คนไทยเปิดใจในการที่จะมีระบบเข้ามารองรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าค่ะครับผมคือจริงๆแล้วมันมีคนที่อยากทำหลายอย่างเลยเราอ่ะก็จริงๆเราก็อยากจะเล่านิทานให้เด็กฟังนะเด็กผู้ป่วยอ่ะแต่ถ้าไม่มีระบบมารองรับเนี่ยคือเขินเลยนะไม่รู้จะเข้ายังไง ยังไงดีหยิบหนังสือเดินทางจะเดินบกเวกเข้าไปในวอร์ดเด็กไปเล่าก็จะยังไงอยู่ก็คิดแต่พอมีระบบมาเปิดพื้นที่เปิดโอกาสไม่ได้บังคับด้วยเนาะคือเปิดพื้นที่ว่ามีแบบนี้อยู่นะแล้วใครมีความสนใจเนี่ยเข้ามาทำด้วยกันมีนักที่เล่นไวโอลินมาสีให้ผู้ป่วยข้างเตียงไม่เฉพาะผู้เตียงเดียวด้วยผู้บุคลากรที่ได้ฟังคนที่อยู่หลายรอบก็ได้ผ่อนคลายไปด้วยในวินาทีนั้นนะครับค่ะจากประสบการณ์ที่พี่โอทำธนาคารเวลาเนี่ยพี่โอเห็นอะไรครับคนถึงเข้ามาทำธนาคารเวลาอยู่เรื่อยๆทั้งที่จริงๆไม่มีค่าตอบแทนด้วยแล้วก็จะเสียแรงด้วยนะบางทีอาจจะต้องเสียเงินด้วยส่วนตัวด้วยเอาจริงๆเลยถ้าเริ่มจากตัวเองก่อนเนี่ยมัน 100% เลยนะที่จะต้องเสียทุกอย่างเวลาเงินส่วนตัวความรู้สึกหรือความอดทนเหลืออะไรก็ตามอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเราแบกรับมาแล้วว่าเราเป็นผู้จัดการเนี่ยเราจะต้องขับเคลื่อนยังไงโดยที่แบบเราไม่มีโมเดลอะไรให้ลอกเลยโดยเฉพาะโมเดลของโรงพยาบาลก็คือพยายามคือยังไงอะความสัมพันธ์ที่ดีอันดับหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถทำให้เรามีคอนเนคชั่นที่ดีเมื่อเรามีคอนเนคชั่นที่ดีอะมันก็เหมือนเป็นสังคมที่ดีของเราที่จะเอาไปกระจายความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นนั่นคือจุดเริ่มต้นเพราะว่าตอนที่ตั้งใหม่ๆอะมันก็เราจะไปหาใครที่จะน่าเชื่อถือในตัวเราได้อะว่าเราจะชวนมาทำอะไรนอกจากเพื่อนเราพี่น้องเราหรือคนรู้จักเราใช่ไหมคะมันก็เริ่มมาจากจุดนั้นแล้วมันก็ต่อยอดไปด้วยสื่อของโซเชียลที่มันจะไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ไวนะคะเราก็ทำเพจด้วยเพจธนาคารเวลาโรงพยาบาลพิณราชนะคะก็ช่องทางของเพจเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือในช่วงโควิดคนก็เห็นว่าเฮ้ยมีธนาคารเวลาเรื่องจิตอาสาเรื่องการทำดีเขาก็เลยเอาพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์มาบริจาคกันเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นอีกช่องทางนึงเหมือนกันค่ะที่ทำให้เราได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ก็ไม่ได้รู้จักเลยด้วยซ้ำก็มาทำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีๆมากๆเลยคือเหมือนในช่วงแรกเนี่ยพี่โอ๋ ก็ไม่รู้นะว่าเราจะเปิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วจะเอาใครเข้ามาทำ แรกๆก็คือเอาคนรู้จัก เอาเพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยขยายกันไป ก็จะพอมีคนหนึ่งทำ คนที่สองเห็นก็อยากทำมากมันก็เลยค่อยๆขยายตัวออกไปเนาะใช่ค่ะพี่โอ๋ลองเล่าให้ฟังเป็นสเต็ปได้ไหมว่า
ช่วงแรกเลยเนี่ยเผื่อมีใครเขาอยากจะทำธนาคารเวลาที่โรงพยาบาลหรือที่ชุมชนหรือว่าที่องค์กรเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเริ่มแบบไหนเป็นสเต็ปไปเอาจริงๆเลยนะพอได้มาทำเองแล้วเนี่ยบอกเลยว่าถ้าโอยังเป็นข้าราชการอยู่น่าจะทำได้ยากเพราะว่ามันเหมือนมันมีงานอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราเป็นฟรีแลนซ์เราสามารถจะ manage เวลาเองแล้วก็คือเขาดูที่ผลลัพธ์อะค่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าถามว่าจะเริ่มยังไงเริ่มที่ใจของคนที่จะเป็นผู้จัดการก่อนว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคนจริงๆเพราะว่าอย่างเมืองไทยก็เพิ่งเอานำเข้ามาได้แค่ 2-3 ปีเองแล้วก็ทุกคนก็ยังไม่ได้ตกผลึกกันแบบว่าคุณจะต้องทำอย่างนี้นะคะ 1-2-3-4 เมื่อเช้านี้เพิ่งไปคุยกับท่านผอ.เขตยานนาวาค่ะท่านเป็นผู้จัดการธนาคารเวลาเขตยานนาวาท่านก็ยังเรียนรู้อยู่กันอยู่เลยว่ายังมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เลยว่าเราจะทำยังไงพอมาถึงตรงนี้แล้วมันตันมันจะยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าสังคมไทยมีแต่คนอยากจะฝากความดีแต่ไม่มีใครจะเบิกเอาไปใช้หรือจะโอนคือยังไม่ได้ทำให้เป็นสเต็ปขั้นตอนนั้นเลยคือตอนนี้เราก็กำลังเรียนรู้แล้วถ้าถามว่าแล้วการก่อตั้งจะทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยก็คือเรื่องใจของคนที่จะก่อตั้งก็คือผู้จัดการธนาคารเวลากับ2ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุนะคะกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ค่ะที่มีสาขาใหญ่ที่กรุงเทพแล้วก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีประจำอยู่ที่ทุกจังหวัดอยู่แล้วที่สารกลางจังหวัดนะคะก็ไปติดต่อที่หน่วยงานนี้ได้เลยก็จะมีการซัพพอร์ตเขาเรียกสั้นๆว่าพมจค่ะพมจก็จะเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องความรู้ในการจัดตั้งในตอนเริ่มแรกนะคะว่าเราจะทำยังไงจะจัดตั้งยังไงมีระบบอะไรบ้างมีซอฟต์แวร์ต้องลงทะเบียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคำแนะนำอยู่ก็แสดงว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เฉพาะแค่โรงพยาบาลพุทธชินราชเท่านั้นเนาะแต่ระบบตรงนี้หน่วยงานของภาครัฐก็รองรับด้วยแล้วก็จะเอื้อให้เกิดธนาคารเวลาด้วยถ้าเกิดมีใครสนใจมีทีมที่จะไปสอนหรือให้ความรู้ในเบื้องต้นค่ะอันนี้มีเยอะครับครับอันนี้พี่โอลองพูดในเชิงลึกๆหน่อยว่าสำหรับการเริ่มโครงการที่เราเนี่ยทำมาแค่2ปีนะที่รับธนาคารเวลาเข้ามาทำแล้วเนี่ยแล้วพี่โอก็ทำมาอย่างจริงจังมาโดยตลอดเนี่ยแล้วควบกับภาครัฐนโยบายของภาครัฐเนี่ยมันเอื้อไหมที่จะให้เกิดธนาคารเวลาที่เป็นระบบมากขึ้นในระยะยาวถ้าจะให้บอกว่าเอื้อในระบบระยะยาวก็คือเหมือนกับจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของธนาคารเวลาให้มากกว่านี้ซึ่งตอนนี้ที่โอเห็นมีที่ฟังแล้วชัดเจนที่สุดก็คือการพูดคุยเรื่องธนาคารเวลาในการเจาะใจนะคะโดยคุณอุ๋ยบูดาเปสต์นะคะลองไปหาฟังย้อนหลังดูอันนั้นก็พูดได้เข้าใจในคอนเซ็ปต์ของธนาคารเวลาแต่พอลงมือทำเข้าจริงๆเนี่ยบริบทของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยว่าเราอย่างที่โอทำอยู่เอายกตัวอย่างที่โอเนาะว่าอย่างที่โอทำอยู่เป็นโรงพยาบาลซึ่งอย่างที่บอกว่าความยากของการเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นคนนอกเนี่ยมันก็ยากระดับหนึ่งแล้วว่าฉันจะเข้าไปช่องทางไหนมันจะไปรบกวนงานเขาไหมมันจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนไข้ไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันยากกว่าที่อื่นแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยก็จะน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าในชุมชนรู้จักกันอยู่แล้วบ้านนั้นบ้านนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเชื่อใจความอยากจะช่วยเหลือมันมีมากกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลสนับสนุนอะไรในระยะยาวก็คือน่าจะเป็นของเรื่องระบบแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของทุนเนี่ยมันก็ต้องแหนอยู่แล้วว่าจะต้องมีคนเงินของงานมันถึงจะมีนะใช่ไหมคะในช่วงแรกแต่ทีนี้ในระยะยาวที่สังคมเป็นการช่วยเหลือกันเนี่ยก็น่าจะเป็นความเข้มแข็งของชุมชนแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นให้คนรู้จักถึงประโยชน์ของการมีธนาคารเวลามากกว่าสำหรับโรงพยาบาลพุทธชินราชเองที่บอกว่าเอางานธนาคารเวลามาจับให้เกิดชุมชนกรุณานะโรงพยาบาลพุทธชินราชเนี่ยคือทำยังไงให้มันเกิดระบบแบบไหนครับถึงจะเรียกว่าเป็นชุมชนกรุณาในแบบของโรงพยาบาลพุทธชินราชก็จริงๆเลยตอนแรกอ่ะคุณหมอที่ชวนมาทำนะท่านก็ยังไม่ทราบคอนเซ็ปต์ของธนาคารเวลาเลยนะแล้วตอนที่โอตกปากรับคำก็ยังไม่ทราบคอนเซ็ปต์เหมือนกันก็ไปเรียนรู้มาแล้วก็จากที่ทำเนี่ยโอก็เข้าใจว่าโอเคทำธนาคารเวลาเพื่อที่จะหาจุดอาสา
แล้วหาจิตอาสาเพื่อให้มาเชื่อมกับงานของโรงพยาบาลแล้วเราจะทำยังไงล่ะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่อีเวนต์อยู่ที่กิจกรรมของผู้จัดการนั่นคือโอเนี่ยเป็นคนจัดว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรแล้วก็ไปชวนใครให้มาเป็นจิตอาสาเพื่อที่กิจกรรมนั้นจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ป่วยหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีเวนต์ไปล่าสุดที่กำลังจะทำเร็วๆนี้ก็คือเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่จะมาช่วยเข็นเปลมาช่วยบริการที่ตึกผู้ป่วยนอกที่มีคนรับบริการเยอะมากอะค่ะก็อยากจะมีจิตอาสาตรงนี้มาช่วยค่ะครับทำให้ผมเห็นภาพเลยนะแต่ก็เห็นภาพยังไงจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพไปด้วยกันก็คือ1สำหรับที่ใครจะทำธนาคารเวลาจะต้องไปรู้ความจำเพาะเจาะจงหรือรูปแบบของที่นั้นๆที่เราจะทำก่อนเหมือนที่พี่โอบอกว่าต้องไปมันจะไปกระทบกับงานใครไหมหรือว่าเราจะเข้าไปได้ตรงช่องไหนมีตรงไหนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่แสดงว่าเราต้องไปเห็นพื้นที่รอบๆของเราก่อนว่ามีงานอะไรตรงไหนต้องการความต้องการมีความช่วยเหลืออยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็เราเป็นคนที่เชื่อมระหว่างงานที่ต้องการคนและคนที่ต้องการทำมาเจอกันโดยการสร้างอีเวนต์แล้วก็สร้างพอร์ทัลหรือว่าสร้างแพลตฟอร์มเช่นพี่โอก็จะมี Facebook ของธนาคารเวลาที่จะบอกว่ามีกิจกรรมอะไรแล้วก็เป็นคนดีไซน์สร้างอีเวนต์ต่างๆมาให้ตอบรับกับงานที่เหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆเหมือนช่วงโควิดที่มีช่างทำผมช่างตัดผมมาช่วยตัดผมให้คุณหมอเหมือนช่วงต่อไปที่เราก็เริ่มเปิดจากโควิดมากขึ้นแล้วคนมาเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นก็ต้องการคนเข็นรถเข็นเตียงก็เลยทำกิจกรรมเอาอาสาสมัครมาลงกับงานที่ต้องการคนอยู่พอดีค่ะถึงได้บอกว่างานของโรงพยาบาลเนี่ยมันเยอะมากเลยคือโชคดีที่ว่าอย่างน้อยโอ๋ก็เคยทำงานที่นี่มา17ปีก็คือเห็นปัญหาอยู่แล้วว่าที่ไหนมันมีงานอะไรที่ไหนมันพอจะทำได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกตอนแรกว่าถ้าเกิดว่าโอ๋ยังรับราชการอยู่เนี่ยก็คงมาทำได้ไม่เต็มที่เหมือนกันก็คงจะแบบว่าทำไปเหนื่อยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเหมือนเราแบบว่าพอเป็นฟรีแลนซ์เราสามารถทำได้เต็มที่มีพลังกายและพลังใจที่พร้อมกว่าค่ะส่วนตัวที่พี่โอทำแล้วเนี่ยบอกว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ทำงานประจำแล้วต้องมาทำแยกออกมันหมายความว่ามีงานประจำอยู่แล้วแล้วก็ต้องแบ่งเวลาแต่พอพี่โอมาทำตรงนี้เหมือนกับเต็มตัวตรงนี้กลายเป็นงานประจำของพี่โอแทนเนาะใช่ต้องช่วยบอกให้หน่อยได้ไหมครับว่าพี่โอจัดการตัวเองยังไงทำงานแบบไหนเพราะพี่โอดูแลทั้งสองอย่างเลยเนาะมีคลินิกเบาใจด้วยแล้วมีธนาคารเวลาด้วยก็คือจากที่ทำงานมา1ปีเนี่ยบางทีแบบนั่งคุยกับคนไข้กับญาติเรื่องสมุดเบาใจอยู่กำลังซีเรียสเนาะวางแผนความตายวางแผนตายดีแล้วก็จิตอาสาก็เปิดประตูเข้ามาจะมาสมัครจิตอาสาค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องราวของการที่ขอคุณหมอขอคนเพิ่มซึ่งตอนนี้มีคนมาประจำอยู่ที่ธนาคารเวลาเป็นน้องนะคะมาช่วยงานก็คือรับรีจิสเตอร์เวลาเข้าเวลาออกที่มาของจิตอาสาที่มาทำในแต่ละวันที่ตอนนี้ที่มีทำอยู่ประจำก็คือนับเม็ดยานะคะแล้วก็มีบริการนับจัดคิวคนไข้เข็นรถเข็นอยู่ที่ตึกผู้ป่วยนอกทางสัญญกรรมแล้วก็มีนำสวดมนต์ให้ผู้ป่วยตามตึกด้วยนะคะตอนเช้าแต่ว่าก็ยังมีแค่ประมาณ 2-3 คนนะคะที่เป็นจิตอาสาเจ้าประจำที่แบบว่าท่านมาทำจน17ปีแบบไม่ขาดเลยอย่างเงี้ยแบบน่ายกย่องมากๆแต่ซึ่งจะเอาระบบธนาคารเวลาเข้ามาจับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่บอกว่าการทำเนี่ยมันจะต้องคือยังไงอะมันจะต้องดูแลใจตัวเองด้วยส่วนนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากายไม่พร้อมใจไม่พร้อมเนี่ยทั้งสองทุกอย่างแหละมันก็จบอ่ะมันก็จะทำไปด้วยความที่แบบมันไม่มีแรงผลักดันไม่มีกำลังใจหรือว่าแน่นอนว่าการทำงานอะไรใหม่ๆแล้วก็ต้องคอนเนคกับคนเยอะๆปัญหามันมีแน่นอนถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางหรือว่าไม่รู้จักการดูแลใจตัวเองให้ดีเนี่ยท้อแน่ๆครับค่ะเหมือนที่พี่โอบอกเนาะก่อนที่จะเริ่มงานทำธนาคารเวลาเตรียมใจของคนทำงานให้พร้อมก่อนใช่ใ
พราะมันต้องคอนเนคกับคนเยอะมากๆแล้วมันก็มีคนหลายเจเนอเรชันหลายบทบาทหลายหน้าที่จริงๆพอมาอย่างนี้แล้วเราอยากฟังครับว่าในประสบการณ์การทำงานมาพี่โอมองเห็นปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีแก้ไขปัญหานั้นๆอย่างไรครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันมีปัญหาก็อันดับแรกเลยคือพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าตัวเองก็เคยเป็นเจ้าหน้าที่ในนั้นก็พอจะรู้จักคนนั้นคนนี้แผนกนั้นแผนกนี้แล้วก็พอจะรู้ว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนักเราก็อย่าไปรบกวนเวลาคนอื่นเลยในเมื่อเราออกมาเป็นตัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะแก้ปัญหาให้ดีก่อนแต่ถ้าเกิดว่าปัญหามันใหญ่หลวงมากนักก็มีคณะกรรมการนะคะมีคุณหมอที่มาชวนมาทำงานทางด้านเนี้ยค่ะก็คือคุณหมอพรทิพย์คุณหมอน้ำทิพย์นะคะซึ่งท่านเป็นคุณหมอPalliative Careอยู่แล้วท่านก็จะมีการแบบคือเป็นคนโชคดีอย่างนึงที่เจอคนทำงานคือเคมีตรงกันนะคะว่าท่านก็เป็นคนที่รับฟังนะคะแล้วท่านก็เป็นคนที่มีความเมตตาสูงไม่ได้เหมือนกับการทำงานอย่างอื่นที่แบบว่าพอมีปัญหาแล้วก็เบลมกันหรืออะไรคุณหมอท่านก็จะรับฟังแล้วก็ช่วยเราค่ะส่วนมากแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาใหญ่จริงก็อาจจะต้องปรึกษาคณะกรรมการหรือคนที่ช่วยดูแลเราอีกทีนึงนะครับพี่โอ๋เคยมีความรู้สึกตันไหมครับกับการทำงานตรงนี้หลายรอบมากคือมันแบบบางทีมันด้วยความที่มันทำสองอย่างแล้วบางทีมันถึงจะฟรีแลนซ์ก็เหอะแต่มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปเจออีโก้ของคนเราไปเจออัตราตัวตนของบางแผนกหรือว่าบางอย่างที่เขาทำของเขาอยู่แล้วแบบเนี้ยเขามีเส้นของเขาอยู่แล้วแล้วเราเข้าไปเหมือนจะเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือจะเข้าไปสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่แหละแต่การแรกเลยก็คือมาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไปลุกล้ำที่บุคคลของเขามันก็มีแหละค่ะมันมีทุกที่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกย้อนกลับมาดูที่ใจตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันกระทบมากไหมถ้ามันกระทบอะไรไม่มากก็ลุยเข้าไปเถอะเอาเจตนาดีเป็นที่ตั้งแต่ถ้ามันไม่ไหวก็หยุดพักก่อนแล้วก็มาตั้งสติใหม่แล้วก็คิดค่ะว่าเราจะไปในรูปแบบไหนต่อไปมันถามว่าท้อไหมมันผ่านการท้อมาหลายครั้งอยู่แล้วค่ะการทำงานเห็นพี่โอบอกผ่านการท้อมาหลายครั้งเลยอะไรที่ทำให้ยังคงทำงานนี้อยู่มาเรื่อยๆถึงตอนนี้เอาจริงๆเลยตอนที่เป็นพยาบาลอ่ะมันเหนื่อยกว่านี้อีกมันเหนื่อยกว่านี้มากและมันเหนื่อยแบบหยุดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นพี่เราเป็นรุ่นพี่ซึ่งเรามีประสบการณ์ในการทำงานพอรุ่นน้องมาใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาไม่ทนงานแล้วเขาลาออกไปก็จะเหลือแต่รุ่นพี่แก่ๆเก่าๆที่ยังต้องทำงานอยู่ไม่อยากขึ้นเวรก็ต้องมาขึ้นไม่อยากได้โอทีก็ต้องได้เพราะฉะนั้นการอดหลับอดนอนการได้แรงปะทะจากการทำงานเนี่ยมันเยอะแล้วมันก็หยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นผ่านการทำงานหนักมาขนาดนั้นแล้วอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นน่ะเราอธิษฐานด้วยค่ะว่าถ้าเรามีโอกาสได้ลาออกนะคะเราจะกลับมาช่วยที่นี่เพราะเรารู้ว่าที่นี่มีปัญหาที่นี่ต้องการความช่วยเหลือที่นี่หมายถึงไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลพุทธมีปัญหานะคะหมายถึงว่าทุกโรงพยาบาลนั่นแหละที่มีปัญหาและต้องการการช่วยเหลือโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐมันมีช่องทางในการช่วยเหลือเยอะมากค่ะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเยอะมากๆคือถ้าเกิดว่าเราช่วยกันโดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยไม่อั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวิร์กโหลดเขาเยอะมากเจ้าหน้าที่เหนื่อยมากนะคะเขาทำงานกันเกินเวลาราชการแน่นอนกล้าการันตีนะคะไม่มีใครแบบว่า 4:30 น.ได้กลับบ้านหรอกค่ะเดี๋ยวนี้เขากลับบ้านกันทุ่มนึงเพราะฉะนั้นน่ะพอเห็นคนอื่นทำงานแล้วเราก็โอ้แล้วมองดูเราสิเราก็ยังได้กินนอนเป็นเวลานะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาเหอะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันแล้วก็ผลผลิตของการแก้ทุกข์นั้นน่ะมันก็จะส่งผลให้เรามีความสุขเองแหละเมื่อเราเห็นผลงานแล้วว่ามันเอื้อประโยชน์กับใครบ้างใครที่ได้รับประโยชน์แล้วเราก็เอาอันนั้นแหละมาเป็นกำลังใจในการทำงานของเราต่อไปคือจากประสบการณ์พี่โอ๋เนี่ยพี่โอ๋รู้ถึงความยากลำบากของบุคลากรแน่นอนในฐานะที่เป็นนักพยาบาลวิชาชีพเรื่องการอดนอนเรื่องการอยู่เวรนี่มันคือเป็นเนื้อเป็นตัวคือรู้กันนะครับอันนี้พอ
พอพี่โอออกมาเป็นทำเป็นฟรีแลนซ์ให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ทำธนาคารเวลาพี่โอช่วยบอกหน่อยว่าธนาคารเวลาเข้าไปช่วยซัพพอร์ตบุคลากรทางการแพทย์ได้ยังไงบ้างก็อย่างเอาง่ายๆเลยกิจกรรมตอนนี้อย่างเช่นนับเม็ดยาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีจิตอาสาไปช่วยตรงนี้เขาก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่เภสัชอย่างน้อยก็1ถึง2คนที่จะมานั่งนับเม็ดยาซึ่งมันจะดีกว่าไหมที่มีคนนับให้เสร็จแล้วแล้วคุณไปแจกไปนั่งอธิบายให้กับผู้ป่วยว่ายาใช้ยังไงในความรู้ของท่านใช่ไหมคะมันก็จะลดต้นทุนการจ้างงานได้นะคะแล้วก็มีแรงงานที่จะทำเอื้อประโยชน์ให้กับบุคลากรอย่างเช่นมีการตัดผมให้กับญาติผู้ป่วยนะคะคือหลังจากที่อีเวนต์แฮกคัทฟอร์ฮีโร่ที่ว่ามาตัดให้กับหมอพยาบาลแล้วอะเรายังมีการตัดผมต่อเนื่องทุกวันพุธนะคะจะมีกลุ่มช่างตัดผมรวมตัวกันมาตัดให้กับญาติที่มารอญาติบางคนเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินนะคะแต่ว่าเขาเดินทางมาเฝ้าคนไข้บางทีเป็นเดือนเนาะรอฉายแสงรออะไรที่เขาต้องรักษากันยาวนานบางทีแค่เขาได้ตัดผมแล้วเขาไม่ต้องไปเสียตังค์เกือบร้อยในการตัดผมเนี่ยเขาแฮปปี้มากๆนะคะเราก็ได้เห็นจากรอยยิ้มตรงนี้นะคะได้เห็นจากทุกรอยยิ้มของทุกกิจกรรมนั่นแหละค่ะที่มันทำให้เรายังต้องทำต่อเนี่ยค่ะพี่ฝนได้ฟังน้ำเสียงของพี่โอกับเรื่องราวที่เล่าผมสัมผัสได้ถึงความสุขที่มีอยู่ในงานที่ทำนะถึงแม้จะบอกว่าเหนื่อยการทำงานเนี่ยเหนื่อยขอบคุณค่ะคุยกับพี่โอมานานพอสมควรแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะชวนปิดท้ายกันเลยว่าพี่โอมีความคิดที่จะทำยังไงต่อไปกับธนาคารเวลาของเรามีงานอะไรที่อยากจะสร้างสรรค์ขึ้นกับหน่วยงานนี้ครับก็คือถ้าในเรื่องของธนาคารเวลาก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามผลักดันของงบประมาณอีกสักเล็กน้อยในการสร้างธนาคารเวลาให้แยกออกไปจากคลินิกเบาใจเพื่อที่โอจะได้ให้คอนซัลท์ผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็งานของจิตอาสาก็จะมีห้องที่กว้างขึ้นเพื่อที่จะรองรับเวลาอย่างน้องๆมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มาช่วยล่าสุดนะคะมาช่วยกันครั้งละเป็น10-20คนเลยเขาก็นั่งกินข้าวกันตามเก้าอี้ตามข้างทางเนี้ยค่ะคือเราก็อยากจะมีห้องรับรองจิตอาสาที่เขามาทำประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลจริงๆแล้วคำว่าจิตอาสาโดยทั่วไปเนี่ยคนมักจะมองว่างานเหรอจริงๆนะเขามองกันเหนื่อยจริงๆนะก็มีความรู้สึกว่ามองใหม่ค่ะเขามาทำประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลแม้จะไม่ใช่ประโยชน์กับเราโดยตรงเมื่อไหร่ที่เขามีประโยชน์กับเราโดยตรงเนี่ยเราอาจจะขอบคุณเขาแต่อันนี้เขามีประโยชน์กับส่วนรวมซึ่งน้องๆเขาก็จะมีความแอคทีฟกันมากเลยนะคะในการที่จะมาช่วยถ้าโครงการในอนาคตก็คือเรื่องนี้ค่ะว่าอยากจะทำให้ธนาคารเวลามันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็มีเนื้อที่มากพอที่จะรองรับจิตอาสาที่มันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะขอบคุณพี่โอมากเลยสุดท้ายนี้พี่โอมีอะไรอยากบอกกับคุณผู้ฟังทางรายการโคโค่ฝากโคโค่เฟรนด์บ้างครับก็อยากจะฝากให้กับทุกท่านเชื่อว่าทุกท่านที่ติดตามเพจที่ซูเดสเนี่ยเป็นคนจิตใจดีนะคะมั่นใจมากๆเพราะว่าคนที่ไม่ได้สนใจทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็มักจะยังไงอ่ะก็ยังจะมีความทุกข์แต่คนที่สนใจเรื่องพิสูจน์เดชเรื่องการตายดีจะเป็นคนที่มักจะสนใจทางด้านจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะต้องมีจิตวิญญาณที่อยากจะช่วยเหลือหรือว่ามีจิตวิญญาณที่อ่อนโยนอยู่แล้วนะคะอยากจะให้หันมามองคอนเซ็ปต์ของธนาคารเวลานะคะลองไปศึกษาดูค่ะว่าชุมชนของท่านคำว่าชุมชนไม่ได้หมายความว่าเป็นสเกลใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นแค่สำนักงานหรือว่าเป็นอะไรเล็กๆที่ท่านอยู่ต้องการจะพัฒนาหรือว่าต้องการที่จะทำให้มันเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงมากขึ้นลองเอาคอนเซ็ปต์ของธนาคารเวลาเข้าไปใช้ในชุมชนของท่านเพื่อประโยชน์ในอนาคตถ้าเกิดว่ามันมั่นคงมากขึ้นมันแน่นกว่านี้นะคะในอนาคตเนี่ยอย่างน้อยคุณก็มีเวลาที่คุณทำความดีสะสมไว้ในธนาคารเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมคือเชื่อแน่นอนว่าวันหนึ่งที่ธนาคารเวลามั่นคงไปเปิดแผ่นเป็นโมเดลที่สามารถแพร่กระจายไปทั้งประเทศแล้วหนึ่งในโมเดลที่ทุกคนจะต้องนึกถึงเลยก็คือ ของชุมชนกรุณาณโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับโดยมีพี่โอเป็นผู้จัดการทำงานอยู่เบื้องหลังครับผม
ค่ะแล้วท่านผู้ฟังก็สามารถจะไปติดตามงานของพี่โอได้นะครับทั้งเพจ ACP Clinic นะครับที่จะเป็นเรื่องของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะครับหรือว่าเพจของธนาคารเวลาใช่ไหมครับพี่โอใช่ค่ะครับธนาคารเวลาโรงพยาบาลพิชิตนราธนะคะครับครับถ้าสนใจก็ไปติดตามการทำงานของพี่โอได้ทั้งสองเพจเพจ ACP Clinic แล้วก็ธนาคารเวลาโรงพยาบาลพิชิตนราธนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่สนใจอยากฟังเรื่องราวการทำงานดีๆของบุคคลนะครับผู้คนในชุมชนกรุณาของเราในที่ต่างๆนะครับจะมาแบ่งปันเวลาพูดคุยกับเราในพอดแคสต์โคโคฟาโคโคเฟนก็สามารถติดตามได้ในช่องทางพอดแคสต์ของ Peace Student ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ